บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีนะครับก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับที่นี่ครับทีสปอร์ตครับครับในช่วงเวลาบ่ายสองโมงครับถึง บ่ายสองโมงครึ่งนั่นเองครับประจำทุกวันอาทิตย์นะครับอยู่ผมครับช่วยคิวทองครับแล้วก็คุณบีน้ำสิงห์นั่นเองครับครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของเราครับนั่นก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะแล้วก็ทุกท่านที่กำลังจะไปเที่ยวกับเรานะครับทีมที่อังกฤษนะครับใช่ครับก็ตอนนี้โปรแกรมได้ออกมาก็เรียกว่ากระชับพื้นที่ให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกมที่เราจะไปชมก็คือลิเวอร์พูลกับเชลซีเนี่ยจะเตะในวันอาทิตย์นะครับแต่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยากจะไปและสนใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตะวันเสาร์นะฮะเราสองคนก็จะเสกให้ท่านดูแมนยูด้วยก็ได้นะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็โทรมาที่หมายเลขด้านล่างนี้นะครับ081ครับ916-1999นะครับแล้วก็080-975-3449ยินดีครับโทรเข้ามาครับเราพร้อมที่จะปรึกษาและให้ท่านไปกับเรานะครับในทริปแบบนี้นะครับครับผมสนุกแน่นอนนะครับเป็นในช่วงแรกของรายการครับก็คือช่วงของ Q Sport Update เพราะว่าสัปดาห์นี้จะเริ่มอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือซุปเกอร์รายการ Thailand Ranking ใช่ครับไปดูกันเลยครับคิวสปอร์ตอัปเดตสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยคิวสปอร์ตอัปเดตครับโดยปตท.และการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงก็คือการแข่งขันสนุกเกอร์รายการสะสมคะแนนโลกนะครับก็คือ Welsh Open ครับที่ Newport Center ประเทศเวลส์ครับก็แข่งที่เวลส์ครับแต่เขาเรียกว่า Welsh Open นะครับที่ Newport มีทุกปีนะฮะปีนี้นักกีฬาไทยเข้ารอบลึกนะฮะก็คือพี่ต๋องของเราอ่ะนะครับก็ต้องบอกว่าพยายามที่จะเล่นให้ดีสุดสำหรับไทยทอร์นาโดต๋องสิทธิ์ชอยครับเพราะว่าต้องการเก็บคะแนนให้ได้มากเพื่อที่จะไปเล่นในปีหน้าครับนะครับแต่ตอนนี้ยังลำบากลำบากอยู่นะเพราะว่าต๋องเนี่ยผ่านเข้าไปก็ถึงรอบ32คนครับนะครับแล้วก็เป็นอันว่าต้องตกรอบไปนั่นเองนะครับไปแพ้ให้กับโนเอลวอล์กเกอร์นะฮะ2-4เฟรมแต่ว่าพี่เจมของเราเนี่ยได้เขาเรียกว่าคะแนนสะสมขึ้นมาอยู่ที่67ส่วนเกมที่เราให้ชมครับก็คือหมูปักน้ำครับนพลแสงคำเจอกับเทพบุตรคิวทองครับสตีฟเดวิสเจอนะรอบแรกเลยครับคือถ้าสัก20ปีที่แล้วเนี่ยสกอร์จะออกตรงข้ามอันนี้นะฮะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่เลยครับมันเป็นเวลาของคนรุ่นใหม่อย่างหมูปักน้ำตบชมพูลูกนี้ขึ้นมาเดี๋ยวดูครับไปสิฝากเห็นหมูโพสต์ใน Facebook ตัวเองตลอดเวลานะครับแสดงว่าเอาโทรศัพท์เข้าไปเลยใช่ครับก็คืออันนี้แหละที่นี่เป็นเซนจูรี่พอดีครับเมื่อสักครู่นี้ก็อย่างที่บอกกับจุ้ยเคยเรียนแหละครับว่าบางทีเนี่ยต้องมันมีข้อดีข้อเสียนะการใช้โทรศัพท์ในช่วงเกมการแข่งขันนะครับจริงๆแล้วมันก็แปลกนะไม่ควรมีวันรุ่นนี้ตั้งใจนะฮะสักครู่นี้เต็มๆเลยนี่เป็นแชมป์เยาวชนโลกคนแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝึกอยู่ที่ศูนย์ฝึกของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยโอ้สตีฟลูกนี้เนี่ยหมูหกจริงๆนะฮะตบไม่ลงแล้วดูแม่นไม่แม่นครับหมูผักน้ำ 4-0 นะฮะที่เจอกับสตีฟโอ้โหสตีฟแทงอย่างนี้แต่ไม่ถูกสอบนะฮะเพราะคือสตีฟรุ่นนี้เนี่ยก็อย่างที่ท่านเห็นแล้วครับว่าจะพลาดบ่อยอายุเยอะครับครับก็ใกล้ๆ50แล้วฮะกว่าแล้วนะกว่าแล้วกว่าแล้วเขาเรียกแทงได้ตอนนี้ขนาดนี้ผมว่าเก่งนะสำหรับเซเวอร์ริสเขาในสมัยก่อนการใช้สายตานี่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วเรามาดูเทพชยาอุ่นหนูครับเจอกับแชมป์โลกขวัญใจมหาชนครับจิมมี่ไวท์นะครับนี่ก็รุ่นสตีฟครับสิงห์อีซ้ายทั้งคู่ครับโอ้โหนี่ลูกนี้แกล้งคนแก่ครับวางเต็มๆแต่ดูจิมมี่ไวท์แก้ครับ
สารภาพครับแก้อย่างนี้ถือว่าแก้ดีฮะแต่ก็ต้องสารภาพโอ้โหสนุกใจฮะสนุกใจสายทั้งคู่ครับจิมมี่ไวท์นี่ก็ยังคงเรียกว่าถึงจะอายุมากขนาดนี้คนก็ยังชอบนะครับครับขอให้ได้มาครับประเทศไทยSecret World ปีนี้น่าจะมานะครับสำหรับจิมมี่ไวท์ผมว่ามาทุกปีเพราะว่ากลุ่มแฟนคลับเขาก็เยอะไงแล้วก็เพื่อนที่อยู่เมืองไทยเขาก็เยอะคนไทยนะครับต้องยอมรับแกนะเป็นแชมป์ตีสองนะครับตีสองครึ่งยังแต่งตัวเที่ยวได้ครับเทพชยานี่ก็ยังเป็นอีกคนนึงครับที่มีลุ้นอยู่ในฤดูกาลหน้าแบบเต็มๆนะครับฟอร์มดีครับช่วงนี้โอ้โห25 in the frame tough trackเกมแต่ละเกมก็ถือว่าเบียดนะครับแต่ว่าด้วยสังขารนะครับของจิมมี่ไวท์เขาจิมมี่ไวท์นี่ก็พอสเตมนะครับครับ84โดน40เหมือนกันครับ92นี่ครับสนุกได้ใจครับคือคนหนึ่งหลุดมานี่ก็ถึงกับชีวิตนะฮะนี่จิมมี่ไวท์ยังสูงแต้มนะ เดี๋ยวเช็ดลูกนี้ลงให้ดูโอ้ย หลังว่างครับหลังว่างหลังว่างโอ้ตรงนี้จะแผลกไม่รู้มีอะไรฮะเช็ดตลอดแหมทำไปไหนครับแต่ว่าชนะไปนะครับครับเห็นรูปไหมฮะลูกขาวอ่ะเขาใส่ยึดไว้นะเพื่อที่จะกินดำทำแต้มต่อนะครับแต้มสูงนะครับใช่ครับก็นักกีฬาไทยของเรารายการต่อไปนะครับก็ไปลุ้นกันต่อนะครับในช่วงปลายเดือนนี้ครับก็จะมีแข่งขันกันต่อที่จีนทั้งนั้นเลยครับในตอนนี้นะจีนเนี่ยเอาไปหมดแล้วใช่นะครับเพราะว่าจีนนี่ต้องบอกว่าเป็นฐานสำคัญเลยนะคือฐานอาวุธสำคัญของสนุกเกอร์โลกตอนนี้เพราะว่าสปอนเซอร์ทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่จีนและจีนเป็นคนสนับสนุนสนุกเกอร์โลกเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมสังเกตเห็นเสื้อสปอนเซอร์เสื้อของนักกีฬาอันดับต้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนิรมสันหรือใครๆเนี่ยจะเห็นนะครับโลโก้แบรนด์ของอังที่จีนเนี่ยเยอะมากนะครับจะติดที่อย่างเช่นรายการล่าสุดในเวลส์โอเพ่นเนี่ยสปอนเซอร์หลักก็เป็นจีนนะฮะแต่ว่าแข่งที่เวลส์นะครับเอาละเดี๋ยวเราไปพูดถึงการแข่งขันในประเทศไทยกันบ้างนะครับที่จะทำการแข่งขันตั้งแต่วันจันทร์นี้วันที่3ที่นครสวรรค์นะครับยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งครับนะในสนามกีฬาแห่งชาติสนามกีฬาของจังหวัดนะครับก็รายการนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีเพราะพี่ต๋องเนี่ยบินกลับมาแข่งทันการพอดีได้ก็ถือว่าเป็นแม่เหล็กนะครับในการที่จะดึงดูดบรรดาผู้ชมนะครับเข้ามาชมเกมการแข่งที่จังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นเจ้าภาพการแข่งสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมรายการแรกนะครับวันที่3ถึง9มีนาคมนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีหลายๆคู่ที่น่าสนใจนะครั้งนี้เนี่ยแล้วก็มือระดับพระการของเมืองไทยเนี่ยมากันครบเลยถ้าเกิดขาดก็คือขาดตัวเล็กสำโรงครับที่เหลือนี่ครบหมดนะครับในรายการนี้คนนี้ก็คงจะไปนะฮะคนนี้อาจจะไปแต่วันแรกยังวันสุดท้ายครับยังอยู่นะฮะยังอยู่ฮะยังอยู่ปีนี้ได้ทรูครับเข้ามาให้การสนับสนุนนะครับนี่เป็นบรรยากาศในงานวันแถลงข่าวครับคุณสินธุภูสิริวงศ์นะครับท่านรองสกลวรรณพงศ์นะครับก็การกีฬาให้การสนับสนุนนะครับกีฬาอาชีพนะครับปีนี้ร่วมกับทรูแล้วนะครับท่านสวจรัญนะครับจิมยิ่งเรืองรุ่งท่านเป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับครับผมนี่คุณโยธินอารีกาเลิศคุณศักดารัตนสุบรรณนะครับก็รายการนี้นะครับจะประเดิมเป็นวันแรกเนี่ยต่ายพิจิตรจะลงด้วยนะครับต่ายพิจิตรจะลงเล่นตั้งแต่วันแรกเลยแล้วลงเล่นในฐานะไวการ์ดครับคือยกไปแข่งใช่ไหมยกไปแข่งคืออาจารย์ต่ายได้สิทธิ์แต่ไปแข่งไวการ์ดกับคู่ไวการ์ดที่นั่นใช่ครับแล้วก็คู่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือนุกนครสวรรค์จะเจอกับนุกจันทบุรีสองนุกเจอกันคู่นี้มันนะคู่นี้มันครับครับรู้สึกว่าจะมีออกเลทราคาไว้นิดนึงนะครับครับมีเชงนะก็รอบคัดเลือกผ่านไปแล้วรายการนี้นะครับแชมป์อาวุโสโลกคนล่าสุดและคนแรกของประเทศไทยครับก็คือหยิกสำโรงจะไปแข่งขันเช่นเดียวกับคนนี้ครับกรนครปฐมครับจะเจอกับทอเชิญลองจากมาเลเซียคู่นี้มันแน่เพราะว่ากรนครปฐมเนี่ยหนัก120ครับทอเชิญลองหนัก118ครับถ้าเป็นมวยนี่ต่อยกันได้เลยคู่นี้สูสีคู่ขี้นะคนต่างกันนิดเดียวฮะคนนึงขาวคนนึงดำคนนี้ก็ไปครับนพดลนพจรครับสุดๆครับรายการนี้นะครับก็ถ่ายทอดสดผ่านที่ True Vision นี่แหละครับนัดจริงเลิศเจอกันที่ช่อง11นะครับคนนี้ไม่ได้ไปนะฮะพนมไพรพ่อวิเศษจะเอ๋จะเอ๋
จ๊ะเอโอ้เป็นนักสนุกคนเดียวครับที่ฝรั่งยังแทงไม่หมดโต๊ะเลยก็เดินไปจับมือเลยบอกไม่ต้องมาแก้ละสนุกฝรั่งยังไม่ยอมฝรั่งงงเลยอะไรเนี่ยนะเอาละครับพักสักครู่นะครับช่วงหน้าคุณศักดารัตนสุบรรณนะครับจะมาเล่าเกี่ยวกับแชมป์โลกอีกคนหนึ่งแห่งตำนานของเป็นคนสุดท้ายในรุ่นนั้นในรุ่นครับผมสักครู่เดี๋ยวมากับคิวทองออนทีวีครับ